พาไปชมกิจกรรมการฟื้นฟูปะการังที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จับมือกันเพื่อสร้างนวัตกรรมในการปลูกปะการังจากขยะรีไซเคิลค่ะรวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโดยมีการเปิดตัวนะคะพร้อมกับมีการรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสภาพแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครราชามาสเตอร์ไดเวอร์ช่วยกันติดตั้งบ้านปะการังลงสู่ใต้ทะเลอ่าวสยามที่เกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยผลิตแล้วก็ออกแบบให้เป็นรูปช้าง6เชือกจากนวัตกรรม 3D Printing ตามโครงการ The One for Nature ยิ่งเที่ยวยิ่งรักครั้งที่2ค่ะเพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัท Seapack Green Solution จำกัดและผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างบ้านปะการังจากวัสดุรีไซเคิลซึ่งก็จะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนปะการังในธรรมชาติและเป็นการสร้างแหล่งหลบภัยให้กับสัตว์น้อยใหญ่หลังจากที่เริ่มผ่อนคลายจากการควบคุมโรคโควิด-19 และเปิดรับนักท่องเที่ยวให้กลับเข้าไปเที่ยวในทะเลภูเก็ตค่ะในช่วงหลังโควิดเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวกลับมาสวยงามเป็นอย่างมากนะครับเราก็ไม่อยากให้ธรรมชาติเหล่านั้นได้ต้องกลับมาทนผลกระทบเหมือนที่ก่อนที่เป็นมาดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้มีการท่องเที่ยวในเรื่องของการอย่างรับผิดชอบและก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวและก็หน่วยงานราชการต่างๆครับปะการังที่นำเข้าไปจัดวางก็จะใช้เวลานานประมาณ 1-2 ปีก็จะกลายเป็นแหล่งดำน้ำใหม่และทำให้แหล่งปะการังธรรมชาติถูกรบกวนน้อยลงเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติและการท่องเที่ยวค่ะสำหรับซีเมนที่ใช้ในการทำงานนะคะก็เป็นซีเมนที่ได้รับการรับรองค่ะว่าสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะซึ่งสัตว์น้ำสามารถที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ได้ตามระบบนิเวศทางธรรมชาติได้จริงค่ะ